ด็กกิจกรรมเนี่ยจะใช้เวลาแทบจะครึ่งนึงของที่โรงเรียนเนี่ยอยู่กับชมรมอยู่กับกิจกรรมต่างๆนั่นก็คือการที่เขาได้ปลูกฝังแล้วก็ได้ซึมซับสิ่งดีๆของอาจารย์แล้วก็พี่ๆไปค่ะต้องบอกว่ากว่าจะเป็นวงขึ้นมา1วงมันใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเป่าเครื่องดนตรีให้เป็น1ชิ้นและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เป่าได้ตีได้ต้องเป่าได้และตีได้ดีใช่ค่ะนะครับแบบมีมาตรฐานที่ดีแล้วถูกต้องแล้วก็ครับผมอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้พบกับวงแรกที่จะมาประเดิมในช่วงบ่ายของเราแล้วนะคะวงอะไรครับนวมินทร์ทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการครับมาแล้วนะครับสำหรับวงโยธวาทิตย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการนะครับท่านผู้อำนวยการนายลมบนบุญมานะผู้ควบคุมวงนางอรุณีคำสุวรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการผู้ฝึกสอนนายเชียกฤตขำเถื่อนนายมานิตปัฐาจำนวนผู้บรรเลงทั้งสิ้น33ท่านด้วยกันครับค่ะแล้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่261หมู่3ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยผลงานนะคะก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะในการแข่งขันวงดนตรีประเภทนั่งบรรเลงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการแข่งขันกรมพละศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีในด้านของการแข่งขันแปรขบวนนะคะเหรียญเงินการแข่งขันแปรขบวนประเภทคอกรมพละศึกษาในปีพุทธศักราช2547ค่ะการแข่งขันกรมพละศึกษาประเภทคอนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองในปีพุทธศักราช2551ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเดินแถวมัชชิ่งธนาคารออมสินเขตภาคตะวันออกในปี2556ค่ะและในวันนี้นะคะก็จะมีการบรรเลงนะคะ2เพลงด้วยกันค่ะได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์แววนะคะและเพลง Mountain of Dragon ค่ะซึ่งวาทยากรในวันนี้นะครับสำหรับวงโยธวาทิตย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการได้แก่คุณภูลลาภพลังจินดาทรัพย์นะครับThank you.
แม่สมชื่อเพลงเลยนะฮะ Mountain of Dragon นะครับภูเขาแห่งมังกรนะฮะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการค่ะก็เรียกว่าเป็นวงเปิดรอบบ่ายที่รอบบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะเห็นผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปจากหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูวงที่สองวงที่สองเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเขานิดนึงเนาะน้องจะร้องไห้แล้วนะครับ